สวัสดีจ้ามาชมบรรยากาศพืชผักสวนครัวที่ต่างจังหวัดกันจ้าวันนี้เนี่ยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นพริกจ้าพริกก็ดกมากเลยจ้าแต่ก็เก็บไปบ้างแล้วเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกลินฝนตกลินป้าก็พูดลิ้นพันประจำตกลินจ้าฝนช่วงนี้ตกหนักบ้างเบาบ้างเนาะก็ช่วงที่ป้าถ่ายคลิปนี้ก็จะเป็นฝนตกลินอยู่จ้ะก็มาดูพืชผักสวนครัวบ้างอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นพริกจ้ะพริกก็ดกมากเลยจ้ะนี่ขนาดเขาเก็บไปบ้างแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจ้ะบรรยากาศฝนตกลินเนี่ยจ้ะก็ต้นไม้ก็สดชื่นสวยงามจ้าบรรยากาศต่างจังหวัดจ้าฝนตกลินดอกไม้ก็สวยจ้าเนี่ยจ้าบรรยากาศต่างจังหวัดมองแล้วสดชื่นจ้าทุกคนยามฝนตกลินตรงนี้ก็จะมีต้นละมุดจ้ะละมุดเนี่ยจ้ะดกมากเลยละมุดต้นนี้เนาะเนี่ยจ้ะพูดถึงว่าไม่ได้ทานนานแล้วนะละมุดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะหายากหน่อยเหมือนกันนะละมุดไม่ทราบว่าเป็นละมุดไทยหรือว่าละมุดเขาจะเรียกว่ายังไงอะเนาะเนี่ยจ้ะลูกใหญ่ก็มีจ้ะแต่ว่าดกมากเลยเนี่ยจ้ะก็มาถ่ายบรรยากาศต่างจังหวัดจ้ะเนี่ยดกเลยเนี่ยจ้ะบรรยายอยู่ข้างถนนจ้ะทุกคนในรถก็อาจจะมีเสียงผู้คนบ้างตรงนี้ก็จะเนี่ยจะเป็นต้นของผลไม้อะนะดกมากเลยไม่ค่อยเคยเห็นไงไม่ค่อยเคยเห็นต้นละมุดเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งอะนะต้นฝรั่งบ้านอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะก็จะฝนตกก็เห็นมีอยู่2-3ลูกจ้ะพอดีมีนั่นน่ะจ้ะหญ้าขึ้นเต็มเลยจ้ะไม่ได้เดินเข้าไปน่าจะพริกต้นนั้นละจ้ะพริกเขาก็เนี่ยจ้ะมาถ่ายพริกถ่ายพืชผักสวนครัวตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะทุกคนบรรยากาศต่างจังหวัดนะจ๊ะฝนตกลินช่วงนี้ก็มองตรงไหนก็เขียวไปหมดจ้ะก็บรรยากาศก็ดีนะบรรยากาศก็สวยงามบรรยากาศธรรมชาตินะต่างจังหวัดนี่มองไปทางไหนก็เขียวพริกดกๆจ้าพืชผักสวนครัวปลูกไว้ในบ้านพูดถึงว่าบริเวณพื้นบ้านนะพื้นที่บ้านน่ะสะดวกนะสะดวกสบายในการแบบเก็บมาทานเก็บมาอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระเพราจ้ะต้นกระเพราก็ขึ้นแข่งกับหญ้าอยู่จ้ะเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ก็หญ้าก็จะงามมากเลยจ้ะตรงนี้ก็เป็นต้นมะเขือจ้ะทุกคนต้นมะเขือก็เนี่ยจ้ะ
ก็เริ่มจะมีนี่แหละจ้ะเริ่มมีดอกแล้วก็เดี๋ยวคงจะออกลูกนะออกลูกของมะเขือจ้ะกระถินก็มีจ้าขอบคุณนะคะทุกๆคนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย